หวานมากวาเลนไทน์เห็นว่าได้แหวนอ๋อไม่มีอะไรเลยจริงๆเป็นแบบเป็นเพื่อนนะคะแต่ก็ถามว่าสนิทไหมก็สนิทกันค่ะสนิทกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะศึกษานานหรือยังคะสำหรับคนนี้ก็นานแล้วค่ะนานแล้วเป็นยังไงคะตกลงคลิกอะไรนี้กันไหมก็จริงๆยังไม่ได้อยากให้แบบโฟกัสเนาะก็เป็นเพื่อนจริงๆค่ะยังคือเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมานานแล้วแล้วก็แค่ว่ามันเป็นโอกาสพิเศษที่ว่าเขาก็ตั้งใจมีอะไรแบบน่ารักน่ารักมาให้เราก็รู้สึกว่าเราอยากขอบคุณก็เลยโพสต์รูปแค่นั้นเองเพราะเขาค่อนข้างพิเศษกับเราแล้วแหละแต่อยู่ที่เราว่าแบบเรายังไม่ได้ชัดเจนตรงนี้หรือเปล่าเลยอะก็จริงๆอยากยังไม่ได้ชัดเจนค่ะก็ยังไม่ค่อยอยากโอเพนเพราะว่าจริงๆเราอยู่มานานแล้วอะเป็น10ปีแล้วเราก็คิดว่ามันเวลาเปิดเผยอะไรมากๆมันค่อนข้างมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยอยากพูดนะคะกังวลว่าเขาจะหายไปด้วยหรือเปล่าเราก็เลยแบบไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากไม่ได้มีตัวเลือกเยอะแยะไม่ได้มีคนมาจีบเยอะแยะปกติเลยค่ะพอโพสแล้วเขาว่าไงบ้างคะโพสภาพไปแล้วคนปลื้มไหมคะเขาดีใจไหมเขาก็ดูตื่นเต้นเพราะว่าอยากไม่ค่อยโพสต์รูปอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะอยากโพสต์รูปแล้วแสดงว่าคนนี้แหละมาวินแน่ๆเลยก็คนนี้สนิทนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมานานแล้วน่าจะไปเรื่องใช้เวลาอะไรสักทียังอ่ะยังใจคนนี้สนิทนานแค่ไหนคือจริงๆตอนนี้เราอายุเยอะแล้วเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมก็ต้องทำงานก่อนแล้วก็ทำงานแล้วก็มันก็ต้องมีปัจจัยเยอะคุณแม่ด้วยแม่ก็ค่อนข้างดุนะเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็เรื่องงานไหนจะแบบเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครมันค่อนข้างต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ก็มีคอมเมนต์แบบใต้ภาพว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ปิดอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าปิดก็คงไม่มีรูปใช่ไหมคะคือตอนนี้แบบอยากเป็นคนแบบใช้ชีวิตปกติมากเลยอะถ้าเพื่อนคนไหนอยากโพสต์รูปก็โพสต์ได้เดี๋ยวนี้อินสตาแกรมมันปิดบังอะไรกันมันก็ไม่อยากโกหกอะไรนะคะก็อย่างที่บอกคนนี้สนิทนะแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะคุยเรื่องสถานะกับเขาไหมว่าเราแบบให้ได้แค่นี้ก่อนเขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจแต่ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดงเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็เข้าใจตอนนี้ค่ะเขารู้แล้วเขาอึ้งไหมคะว่าเราเป็นนักแสดงอะไรเขาบอกว่าเขาสงสัยที่มีฟอลโล่เยอะแต่เขาไม่รู้ค่ะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยได้ปีเดียวเองเป็นชาติไหนอะไรยังไงเป็นลูกครึ่งอิตาลีค่ะแล้วไปรู้จักกันได้ยังไงรู้จักก็ไว้ไม่บอกแล้วกันเนาะแต่ว่ามาทำงานประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้อยู่เมืองไทยค่ะพอทำธุรกิจใช่ค่ะใช่เอาเป็นว่ากับคนนี้เราก็คุยอยู่คนเดียวเนาะแต่ยังอยู่ในฐานะเพื่อนเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนอย่างนี้คุณแม่ว่ายังไงเห็นว่าคุณแม่ก็ดุแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะแม่เริ่มเชียร์แล้วเพราะว่าแบบโสดมานานแม่ไม่เคยเชียร์ใครเลยค่ะพี่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะแล้วรู้ว่าคุยกับคนนี้ก็ยังไม่แน่ใจไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันค่ะมีพาไปเจอบ้างยังคะเริ่มเห็นหน้าเริ่มอะไรก็ทุกคนเพื่อนทุกคนเคยเจอแม่แล้วเขาเคยสวัสดีแม่ค่ะเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยอะค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเขากลัวไหมก็น่าจะเกรงก็แล้วแม่ก็ยังดูอยากค้าถามเรื่องสัญญาเลยเห็นว่าหมดแล้วสัญญาช่อง3เหรอคะหมดแค่ปีเดียวค่ะมีอยู่อีกหลายปีค่ะแนวโน้มต่อใช่ไหมคะมีการต่อไปแล้วไม่มันต่อไปหลายปีอยู่แล้วแต่มันแค่หมดแค่ปีเดียวตอนนี้เหลือเท่าไหร่หมายความว่ายังไม่หมดนั่นแหละเพิ่งผ่านไปแค่ปีเดียวแต่มันก็มีข่าวมาว่าแบบคนอื่นข้าไปบ้างแล้วมีโทรมีแบบจีบแล้วไหมคะมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติไหมเนาะของนักแสดงที่ว่าบางทีไปเจอคนนู้นคนนี้เขาอาจจะมีพูดมีอะไรมีมาชวนมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะก็อย่าอยู่ช่อง3เหมือนเดิมค่ะแนวโน้มไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะสำหรับสังกัดเราไม่มีค่ะยังเหลือสัญญาอีกหลายปีเลยค่ะ